สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจและสำคัญมากๆในประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่2จะมาฝากทุกคนกันนะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันว่าในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมโดยเฉพาะช่วงก่อนจบสมรภูมิยุโรปก่อนที่นาซีเยอรมนีจะทำการยอมแพ้เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างนะครับผมฝั่งเวสเทิร์นแอร์ไลน์หรือว่าสัมพันธมิตรตะวันตกนะครับผมนั่นก็คือพวกอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและเหล่าประเทศโลกเสรีอื่นๆกับอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ในแนวหน้าตะวันออกนั่นก็คือกองทัพแดงของโซเวียตนั่นเองโดยที่สองฝั่งนี้เนี่ยนะครับผมเขาแข่งอะไรกันเขาแข่งนะครับผมในการที่จะไปถึงนะครับกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของนาซีเยอรมนีนั่นเองนะครับผมซึ่งการแข่งนี้เนี่ยนะครับผมเราจะรู้จักกันได้ในชื่อของอีเวนต์ Race to Berlinซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาดูกันว่าวิธีอะไรนะครับผมที่สตาลินใช้นะครับผมแล้วทำให้กองทัพแดงของเขาเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะมาได้และสามารถถึงกรุงเบอร์ลินได้ก่อนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังกับเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าในช่วงต้นปี1945เนี่ยนะครับหลังจากที่ผ่านศึกสงครามมาอย่างยาวนานในที่สุดเนี่ยนะครับผมก็เห็นได้ชัดว่าทางฝั่งเยอรมนีเนี่ยไม่สามารถหลีกหนีความพ่ายแพ้ต่อสงครามครั้งนี้ไปได้เมื่อฝั่งสัมพันธมิตรประเมินแล้วนะครับผมว่ากองกำลังของเยอรมนีเนี่ยไม่มีขีดความสามารถมากพอที่จะทำการ counter offensive หรือว่าการรุกกลับได้อีกแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับผมจึงเริ่มจะโฟกัสกับการปิดฉากและจบสงครามนี้ด้วยการบุกกรุงเบอร์ลินหลังจากที่มีการประชุมกันระหว่างนะครับผม3ผู้นำแห่งมหาอำนาจของกองกำลังสัมพันธมิตรอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์นายกอังกฤษแฟรงคลินดีลาโนรูสเวลล์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและพรีเมียร์สตาลินนะครับผมผู้นำของโซเวียตก็ได้มีการนะครับผมคุยกันว่าหลังสงครามเนี่ยจะมีการจัดสรรปันส่วนพื้นที่ในเยอรมนีและประเทศอื่นๆยังไงซึ่งพอคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะเป็นคนถึงกรุงเบอร์ลินได้ก่อนแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ปิดสงครามจับกุมฮิตเลอร์และผู้นำนาซีและได้รับเกียรติยศครั้งนี้ไปโดยที่ถ้าเรามาดูกันที่ motivation นะครับผมหรือว่าแรงขับเคลื่อนของผู้นำแต่ละคนเนี่ยผู้นำสัมพันธมิตรแต่ละคนจะมีความคิดต่อเรื่องการแข่งขันยึดกรุงเบอร์ลินเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันเลยนะครับอย่างตัวของแฟรงคลินเดลาโนรูสเวลล์เนี่ยด้วยความที่อเมริกาเนี่ยนะครับผมมาร่วมสงครามโลกเนี่ยทีหลังจากโซเวียตและหลังจากอังกฤษรวมไปถึงตัวของสหรัฐอเมริกาที่เป็นแผ่นดินหลักเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามจากทางฝั่งของนาซีเยอรมนีเลยรูสเวลล์เนี่ยนะครับผมจึงมองสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนเรื่องทางการเมืองเฉยๆไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวขนาดนั้นซึ่งถ้าเราเทียบกันในมุมของเชอร์ชิลและสตาลินเนี่ยนะครับผมโอ้โหเขาจะมีแนวคิดเนี่ยนะครับผมต่อพวกนาซีเยอรมนีเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างไปจากรูสเวลล์มากๆเพราะว่าประเทศของพวกเขาเนี่ยนะครับผมเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามจากการรุกรานของนาซีโดยตรงอย่างอังกฤษเนี่ยนะครับผมที่เข้าร่วมสงครามเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยนะครับผมได้ถูกบุกซึ่งอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยที่ทำข้อตกลงกับโปแลนด์ไว้ก็ตัดสินใจนะครับผมที่จะเข้าร่วมสงครามเพื่อหยุดการรุกรานของพวกนาซีเยอรมนีซึ่งก็ทำให้ชีวิตของทหารอังกฤษจำนวนมากเนี่ยนะครับผมต้องสูญเสียไปตั้งแต่ต้นสงครามรวมไปถึงบ้านเมืองเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยถล่มราบเป็นหน้ากรองวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยนะครับผมจึงมีความโกรธแค้นและเกลียดชังพวกนาซีมากกว่ารูสเวลล์นะครับผมถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดเรามามองกันที่สตาลินเนี่ยนะครับผมโอ้โหสตาลินเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้เริ่มสงครามกับนาซีเยอรมนีก่อนด้วยซ้ำเขาเนี่ยนะครับผมแค้นตัวของฮิตเลอร์เป็นอย่างมากเพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยนะครับผมได้ทำการฉีกสัญญาโมโลทอฟริบเบนทรอปนะครับผมซึ่งเป็นสัญญา non aggression treaty ที่เป็นข้อตกลงว่าเขาจะไม่ทำการประกาศสงครามใส่กันและกันนะครับซึ่งไอการฉีกสัญญาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการแทงข้างหลังสตาลินเลยประชาชนชาวโซเวียตจำนวนมหาศาลนะครับผมที่ต้องสังเวยต่อการหักหลังของนาซีเยอรมนีในครั้งนี้ซึ่งกองทัพนาซีเนี่ยก็เรียกได้ว่ารุกเข้าไปในดินแดนของโซเวียตนะครับผมจนเกือบจะถึงมอสโกอยู่แล้วอยู่เขตชานเมืองนิดเดียวเองแต่พอในตอนนี้เนี่ยสงครามมันกลับกันแล้วกลายเป็นว่ากองทัพโซเวียตเนี่ยนะครับผมอยู่ติดประชิดกรุงเบอร์ลินห่างไปไม่กี่กิโลเมตรสตาลินเนี่ยจึงต้องการมากๆเลยนะครับผมที่อยากให้กองทัพแดงของเขาเนี่ยเป็นคนปักธงบนยอดไรช์สแต็กหรือว่าอาคารรัฐสภาเป็น
การแก้เผ็ดแก้แค้นเอาคืนนะครับผมก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวชัดๆเลยสำหรับสตาลินพูดถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คงรู้นะครับผมแรงขับเคลื่อนของผู้นำแต่ละคนแล้วทีนี้นะครับผมเรามาดูกันที่เซตติ้งในตอนนี้ดีกว่าว่าใครอยู่ที่ไหนกันบ้างเหตุการณ์ Race to Berlin เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงวันที่15ถึง23เดือนเมษายนปี1945เรามาเริ่มดูกันที่ฝั่งตะวันตกกันก่อนดีกว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับผมในตอนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การบัญชาการของจอมพลดไวท์ดีไอเซนฮาวเวอร์ซึ่งนะครับผมแนวหน้าเนี่ยอยู่ห่างจากเบอร์ลินไปใกล้สุดเนี่ยนะครับประมาณ200กิโลเมตรกำลังของฝั่งตะวันตกในตอนนั้นเนี่ยมีทหารอยู่ประมาณนะ4ล้านกว่านายซึ่งทางฝั่งของนาซีเยอรมนีเนี่ยนะครับผมมีรวมๆกันอยู่ที่ประมาณนะครับผมเกือบ1ล้าน2แสนนายซึ่งเรียกได้ว่านะครับผมการป้องกันและการต่อต้านของฝั่งนาซีเยอรมนีในตะวันตกเนี่ยก็จะมีนะครับผมอยู่หลายระดับมากเลยตั้งแต่นะครับผมบางเมืองเนี่ยไม่มีฐานคุ้มกันเลยด้วยซ้ำจนถึงบางเมืองเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าป้องกันกันอย่างเต็มที่ส่วนทางฝั่งแนวรบตะวันออกที่เป็นแนวรบฝั่งโซเวียตเนี่ยนะครับกองทัพนาซีส่วนใหญ่ที่มีฝีมือเนี่ยนะครับผมส่วนมากเนี่ยจะถูกเอาไปประจำอยู่ฝั่งนั้นเพื่อป้องกันการรุกรานของทางฝั่งโซเวียตที่มีกำลังมากมหาศาลเลยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยแนวหน้าโซเวียตทั้งหมดเนี่ยนะครับผมที่กำลังทำการบุกเข้าตีเยอรมนีอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ล้านถึง7ล้านนายในขณะที่ฝั่งนาซีเนี่ยนะครับผมมีอยู่ที่ประมาณ2ล้านนายและน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็เรียกได้ว่านะครับผมการป้องกันทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมีการป้องกันที่หนาแน่นมากกว่าฝั่งตะวันตกมากยิ่งใกล้เบอร์ลินเท่าไหร่เนี่ยการต่อสู้เนี่ยก็ดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคำสั่งของสตาลินเนี่ยพวกเขาพยายามเป็นอย่างมากเลยที่จะฝ่าแนวป้องกันเหล่านั้นไปโดยวิธีที่สตาลินใช้ในการขับเคลื่อนกองทัพของเขาเนี่ยให้ทำการฝ่าแนวป้องกันไปและเข้าถึงกรุงเบอร์ลินให้ได้เนี่ยมันคือการสร้างการแข่งขันย่อยลงไปอีกนะครับผมตอนนี้เนี่ยRace to Berlin อย่างที่พวกเราเข้าใจกันเนี่ยก็คือการแข่งขันระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออกในการเข้าถึงเบอร์ลินก่อนถูกไหมสตาลินเขาตัดสินใจมอบหมายนะครับผมภารกิจในการเข้ากรุงเบอร์ลินเนี่ยให้กับ2จอมพลใหญ่ของเขาที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงสำคัญมากๆทั้งคู่เลยนั่นคือคนแรกจอมพลชูคอฟที่เรียกว่าเป็นเหมือนฮีโร่ของกองทัพแดงเลยถ้าเกิดใครได้เคยไปรัสเซียเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นรูปปั้นของเขาเนี่ยตั้งตระหง่านนะครับผมอยู่หน้าจัตุรัสแดงส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะครับผมก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะเป็นคนสำคัญนะครับผมที่นำทัพนะครับผมในการต่อสู้กับกองกำลังของเยอรมนีในศึกแห่งมอสโกนั่นก็คือจอมพลโคเนฟซึ่งก็เรียกได้ว่าทั้ง2จอมพลเนี่ยเคยรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันในหลายสมรภูมิซึ่งสตาลินเนี่ยนะครับผมก็ใช้จุดนี้เนี่ยจุดที่พวกเขาเนี่ยเป็นทหารดาวรุ่งนะครับผมทั้ง2คนเนี่ยมาเพื่อให้แข่งกันเองนะครับผมว่าอ้าวนี่ซูคอฟเนี่ยฉันจะให้แกแข่งกับโคเนฟในการบุกเข้ากรุงเบอร์ลินก่อนซึ่งสตาลินเนี่ยนะครับผมนอกจากจะเป็นเชิงสั่งการแล้วเนี่ยเขายังท้าทายแล้วก็เหยียดหยามนะครับผมคนที่พ่ายแพ้กว่าด้วยพอสั่งมาแบบนี้เนี่ยการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากเดิมนะครับผมที่2จอมพลนี้เนี่ยวางแผนนะครับผมอย่างรอบคอบในการค่อยๆนะครับผมบุกเข้าไปในพื้นที่ของเยอรมนีเรื่อยๆแต่พอนะครับผมสตาลินสั่งมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าความรอบคอบเนี่ยนะครับผมมันคือความรวดเร็วแล้วถูกไหมในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันนี้เนี่ยนะครับผมตั้งแต่วันที่15ถึง23เมษายนเนี่ยกองทัพแดงเนี่ยนะครับผมได้สูญเสียทหารไปจำนวนมากรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผมเกือบแสนนายในการนะครับผมที่จะบุกยึดเบอร์ลินให้ได้เพียงเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นศึกแห่งที่ราบสูงซีโลซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเบอร์ลินไม่ไกลเนี่ยเป็นสถานที่ที่ฝั่งเยอรมนีเนี่ยได้ตั้งรับนะครับผมการรุกรานของโซเวียตไว้อย่างแน่นหนาชูคอฟที่มีกำลัง1ล้านนายตรงนั้นเนี่ยได้ส่งนะครับผมทหารเข้าไปเป็นระลอกจนเสียทหารไปทั้งหมดนะครับผมเกือบ 100,000 นายกว่าที่จะทำการพิชิตที่ราบสูงซีโลมาได้จนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมกองทัพของเขาและโคเนฟเนี่ยก็เข้าสู่เบอร์ลินได้ในระยะเวลาใกล้เคียงกันเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมกองกำลังที่ได้ไปปักธงอยู่บนไรช์สแตกเนี่ยก็คือทหารจากกองกำลังแนวหน้าที่1แห่งเบลารุสเซียนของนายพลชูคอฟเนี่ยแหละครับนั่นเนี่ยนะครับผมจึงเป็นที่มาว่าทำไมชูคอฟเนี่ยถึงได้ถูกยกย่องว่าเป็นผู้ที่พิชิตเบอร์ลินผู้ที่พิชิตเยอรมนีได้และมีอนุสรณ์สถานนะครับผมตั้งตระหง่านอยู่หน้าจัตุรัสแดงนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วกองกำลังฝั่งตะวันตกไปไหนเขาไม่แข่งไม่แย่งเข้ามาถึงกรุงเบอร์ลินก่อนเหรอ
มันมีเหตุผลอยู่นะครับผมที่ไอเซนฮาวเวอร์เนี่ยตัดสินใจไม่ส่งทหารเข้าสู่กรุงเบอร์ลินต่อซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้เป็นคลิปของคราวหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ขอฝากไว้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วกันว่าสตาลินเนี่ยใช้วิธีไหนในการผลักดันให้ทหารเขาเนี่ยนะครับผมเข้าสู่กรุงเบอร์ลินมันก็คือการสร้างการแข่งขันกันเองเนี่ยแหละครับผมโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะกดดันเลยนะทุกคนถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อหรือว่านอกเหนือจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ขอเรากลับมาได้นะครับวันนี้ไปเลยครับผมทุกคนบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ